สวัสดีค่ะน้องลำไยไหทองคำค่ะก้าเฮาแค่คนคุยเฮ็ดทุกอย่างก็คือแฟน3คํา3คําหูยากอะดูดิทำไมไม่ถามไว้ก่อนหนูได้คิดมาก3คําความเป็นลำไยไหทองคำเหรอคะก็ต้องหนูว่าต้องไปให้สุดเพราะหนูคิดว่าหนูชอบทำอะไรที่แบบว่าทำแล้วก็ทำไปให้มันสุดๆไปเลยอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องไปกักไปให้สุดค่ะสามคำสามคำรีวิวชีวิตช่วงนี้ก็เรื่อยๆค่ะช่วงนี้ก็ยุคโควิดแล้วก็ขายของค่ะพอขายเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะเราก็อยากมีแบรนด์ของตัวเองจังเลยคือคำว่าอยากมีแบรนด์ก็คืออยากแบบมีอะไรเป็นของตัวเองที่มันแบบว่าเป็นกิจลักษณะอะไรอย่างเงี้ยคือคิดไว้ตั้งแต่ตอนร้องเพลงแล้วแหละแต่ว่าก็เหมือนกันไม่มีเวลาทำมัวแต่แบบไปวิ่งงานอยู่พอช่วงเนี้ยค่ะขายของเรารู้สึกว่าเราชอบการขายของทำเลยดีกว่าก็เลยทำแบรนด์กางเกงของตัวเองก็หนูว่าประสบผลสำเร็จสูงสุดนะในระดับนึงนะคะเพราะว่าอันนี้ในเรื่องการเป็นนักร้องการร้องเพลงของเรานะคะเพราะวันนึงเราไม่คิดว่าเราจะมีเพลงเป็นที่รู้จักของคนแบบเกือบทั้งประเทศอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นอะไรที่มันเกินคาดมากแล้วหนูคิดว่าชีวิตคนเราอ่ะจุดพีคอ่ะมันจะแบบไม่ได้มีหลายครั้งหรอกหนูคิดว่าจุดเนี้ยคือจุดพีคของหนูแหละพีคที่ทำให้หนูแบบมีเงินทำให้หนูแบบมีคนรู้จักทำให้เราเลี้ยงพ่อแม่ได้มีบ้านมีรถมีเครื่องอำนวยความสะดวกเราอย่างเงี้ยค่ะคือพีคชีวิตเราลำบากค่ะลำบากเพราะว่าต้องตลอนขายของกับยายค่ะที่บ้านทำนามันไม่มีรายได้ค่ะแล้วก็มาเรียนกรุงเทพตั้งแต่อนุบาล2เลยแล้วก็ใช้ชีวิตในกรุงเทพมาตลอดก็เป็นแบบหาเช้ากินค่ำแต่ไม่ได้ลำบากจนกระทั่งที่แบบว่าไม่มีจะกินแบบเลยค่ะถ้าพ่อหนูจะเป็นครอบครัวที่ขยันคือยายอ่ะขยันมากแม่ก็ขยันคือทุกคนขยันคือเขาอ่ะไม่ได้ร่ำรวยจริงแต่เขาไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าเราขาดหรือว่าไม่ได้ทำให้เราแบบเป็นปมด้อยเราว่าอุ๊ยจนนะไม่มีสกินหรืออะไรเงี้ยคือไม่ช่วงประมาณป.4ค่ะเขาก็จะแบบให้เด็กๆ เข้าชมรมได้ก็จะมีหลายชมรมดนตรีนาฏศิลป์นู่นนี่นั่นหนูก็แบบด้วยความชอบแสดงออกแต่เล่นดนตรีไม่เป็นไม่ชอบรำดีกว่าไปเข้าชมรมนาฏศิลป์เพราะได้ทำหลายอย่างคือชมรมนาฏศิลป์เนี่ยกิจกรรมหน้าเสาธงทุกวันพุธเนี่ยก็คือของชมรมนาฏศิลป์อยู่แล้วเราอยากแสดงเราอยากแสดงออกเราอยากเต้นเราอยากรำเราอยากอยู่บนแบบอยู่บนเวทีแล้วเราก็ไปประกวดเสร็จเราได้รางวัลชมเชยกลับมาที่โรงเรียนก็ฮือฮากันใหญ่เลยหลังจากนั้นเราก็ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนมาโดยตลอดอยากเป็นดาราอยากออกทีวีเพราะที่แบบเราก็เคยดูทีวีตอนเด็กๆอะไรเงี้ยเราอยากอยู่ในทีวีจังเลยทำยังไงอยากแบบเดินผ่านกล้องก็ได้อะไรเงี้ยอยากให้แบบเห็นแวบๆสักนิดนึงมีป้าที่เป็นพะโลงของโรงเรียนค่ะลูกเขาอยู่วงแดนเซอร์เขาก็ชวนหนูไปร้องเพลงหนูก็ไปค่ะไปร้องวงอิเล็กโทรนตอนนั้นค่ะคือเริ่มเข้าสู่วงการร้องเพลงอย่างจริงจังแล้วเพราะว่าได้ตังค์แล้วได้ตังค์150บาทตอนนั้นเราอายุประมาณ16จะเข้า17แล้วก็มาเจออาจารย์ประจักษ์ชัยหนูไปร้องเพลงเป็นงานรันเบียร์ค่ะอาจารย์ก็ไปรับงานรับเชิญก๊อปปี้โชว์ตอนนั้นนะคะแกก็เข้ามาทาบทามว่ามีค่ายหรือยังอยากมีเพลงไหมรับงานแบบเหมือนอย่างอาจารย์เงี้ยรับงานร้องแค่45นาทีถึง1ชั่วโมงเนี่ยก็ได้ค่าตัวแบบ 2,500-3,000 แล้วก็อุ๊ยตอนนั้นเราได้ค่าตัว700มันก็ดีกว่าใช่มั้ยคะเราก็ว่าเอ้ยมันก็โอเคนะร้องแค่45นาทีไม่ต้องร้องทั้งคืนก็ได้ละ 2,500-3,000 แล้วก็โอเคเราตกลงค่ะช่วงแรกที่เราเข้ามาก็คือโดนเลยก็คือเรื่องท่าเต้นที่แบบทำให้คนรู้จักชื่อลำไยทองคำแต่รู้แค่ว่าชื่อลำไยทองคำเนี่ยเป็นแนวนี้แต่เขาไม่ได้ดังเขาไม่ได้มีเพลงดังไม่นับว่าเขาเป็นนักร้องดังอะไรเงี้ยเขาไม่ได้เป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงเขาแค่แบบเป็นคนที่มีกระแสมีข่าวขึ้นมาตอนนั้นที่คนรู้จักในชื่อลำไยทองคำแค่นั้นเองหลังจากนั้นมาปีนึงเนี่ยเราก็ไม่มีเพลงผู้สาวขาหล่อคืออ่านค่ะแต่ไม่ได้อ่านจนจิตตกคืออ่านถ้าสมมติอันไหนเป็นคำแนะนำที่ดีที่แบบว่าเป็นเชิงบวกเราควรปรับปรุงเราก็มาดูว่าจริงไหมที่แบบสมมติบอกว่าสั้นเกินไปเราก็มาดูว่าสั้นจริงไหมเอาสั้นจริงเอาปรับลงอย่างเงี้ยครั้งแรกที่คนรู้จักเราเกิดจากความเซ็กซี่ความท่าเต้นเนี่ยคนก็เลยต้องจำว่าลำไยจะต้องเป็นลุคเซ็กซี่แต่เราก็ไม่สามารถทิ้งความเซ็กซี่ไปได้เลยเพราะว่ามันคือจุดเกิดของเราเราสามารถปรับเปลี่ยนให้มันดูดีขึ้นให้มันดูทันสมัยขึ้นให้มันดูแบบมีอะไรมากขึ้นดูไม่อนาจารมากแบบเป็นศิลปะมากขึ้นอย่างนี้ถ้าจะให้เราทิ้งไปเลยอ่ะมันก็ไม่ใช่ลำไยทองคำเพราะลำไยทองคำที่ทุกคนจำคือความเซ็กซี่ที่คนอยากมาดูเพราะว่าเขาเซ็กซี่เขาเต้นเก่งถ้าเราไม่เต้นเลยวันนึงเราไปยืนร้องเฉยๆคนมาดูไม่ใช่ลำไยทองคำ
หนูคิดว่ามันเป็นเรื่องของการต่อยอดมากกว่าคือสมมติเพลงเราดังมาเพลงนึงเป็นเหมือนเปิดหัวให้เราแล้วเราสามารถทำหลายๆอย่างได้แบบง่ายขึ้นอย่างเช่นว่าคนรู้จักเราแล้วในเพลงนี้ค่ะอย่างเราไปต่อยอดทางการค้าขายหรือว่าการทำแบรนด์หรือว่าการเป็นเล่นหนังเล่นละครอะไรอ่ะมันแบบเหมือนมีใบเบิกทางแล้วอะค่ะมันก็เลยจะง่ายขึ้นหนูคิดว่าแบบนั้นแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ต่อยอดอะไรเลยดังมามันก็หายไปการที่เราจะดังขึ้นมายากแล้วการที่เราจะยืนระยะมันยากกว่าก็เหมือนกับการที่แบบสมมติว่านักมวยการที่ได้แชมป์เนี่ยมันยากแล้วใช่ไหมรักษาแชมป์อะมันยากยิ่งกว่าเชื่อดิเชื่อแต่ก็ไม่ได้แบบจะบอกหรือจะไม่งมงายก็ไม่ใช่ก็คือหนูเป็นคนเชื่อคำว่าเชื่อของหนูก็คือมันต้องเกิดขึ้นกับเรานะเราไม่ได้เชื่อทุกอย่างบนโลกใบนี้เราก็เชื่อตัวเองด้วยแต่ว่าหนูคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงสิ่งที่เรามองไม่เห็นมีจริงทุกอย่างบาปกรรมมีจริงถามว่าหนูแบบงมงายไหมหรองมงายไหมไม่งมเนาะยังไม่งมมากงมกลางๆค่ะ แล้วก็อีกอย่างนึงแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ขอได้หนูก็ไปบนนะคะหนูไปบนแม่ตอนที่ก่อนที่หนูจะมีเพลงผู้สาวคาร์ล็อกแล้วหนูก็ไปร้องเพลงที่วัดทับกระดาน3ปีแล้วก็มีเพลงผู้สาวแล้วหนูขอว่าให้หนูมีชื่อเสียงแล้วหนูจะนำชุดลายเสือไปถวายแล้วก็ได้ก็ได้อันนี้คือแล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละคนนะคะแต่คือหนูเชื่อจริงๆเพราะว่ามันมีหลายๆเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่วิทยาศาสตร์แล้วมันก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถพิสูจน์ได้มันเป็นอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้อ่ะนอกจากจะปฏิหาริย์อ่ะก็ถือว่าเป็นการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งนะคะทั้งกับภูมิกับนะคะพี่ลุนแล้วก็ทั้งพี่เบิ้ลพี่ก้องพี่แซกนะคะเพราะว่าเคยร่วมงานกันตอนนั้นเรื่องหักแพงตอนนี้กลับมาร่วมงานอีกครั้งนึงก็รู้สึกว่าหนังเรื่องนี้คือสนุกขึ้นจากเรื่องเดิมเพราะเรื่องเดิมอ่ะคาแรคเตอร์หนูเป็นสาวหวานแล้วเรื่องนี้ก็เหมือนกับเราใส่ความเป็นตัวเองมากขึ้นเพราะเราเป็นนักร้องในเรื่องแล้วก็มีความสนุกสนานมากขึ้นเพราะว่าเราได้เล่นกับกลุ่มเพื่อนๆของเรานะคะทั้งน้องอาร์มทั้งเนทนะคะทั้งพี่เจนนี่แล้วก็พี่ๆที่เราแบบรู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วก็จะมีความสนุกในกองมากขึ้นรวมๆนี่คือหนูว่า1ที่แบบมันคุ้มมากๆคือการที่นักแสดงทุกคนเนี่ยมารวมตัวกันซึ่งเป็นแบบตัวท็อปๆทั้งนั้นเลยอะค่ะที่แบบว่างานเยอะๆแล้วรวมตัวกันยากอันนี้คือคุ้มมากๆนะคะและอีกอย่างนึงคือในหนังเขาให้รอยยิ้มอยู่แล้วเป็นหนังแบบแนวแบบไม่อยากให้เครียดเราเครียดมามากพอแล้วเราต้องมาสร้างรอยยิ้มให้ตัวเองคือถ้าคุณดูหนังเลยคุณได้รอยยิ้มแน่นอน